สวัสดีครับแฟนๆรายการมหาลัยใจดีทางบ้านครูสลาครับห่างหายไปนานพอสมควรกับมหาลัยใจดีเทอมที่2เทอมที่2ซึ่งเปิดเทอมมาอยู่ดีๆก็หายวับไปอย่างนั้นแต่ยังไม่ปิดเทอมนะก็มีหลายคนถามเขามาว่าพากันไปใส่น้ออยู่สื่อคือหายไปครับโดยเฉพาะพี่น้องซึ่งเป็นนิสิตนักศึกษามหาลัยใจดีที่ส่งผลงานมาแล้วก็รอลุ้นว่าผลงานตัวเองเมื่อไหร่จะได้ออกอากาศเมื่อไหร่จะได้หยิบมาอ่านมาคอมเมนต์กันนะก็หายไปอยู่ๆก็มาหายไปเหตุผลที่เราหายไปคืออะไรพ่ออาจารย์ขี้เกียจไม่ใช่ เป็นช่วงที่งานเข้ามาหนักมากนะจนจัดการเรื่องเวลาบันทึกรายการอะไรจะดีได้ไม่ทันมันก็เลยต้องจำเป็นต้องหยุดแบบกระทันหันไปก่อนนะกว่าจะตั้งหลักตั้งลำได้ก็ใช้เวลาพอสมควรใช่ค่ะแล้วก็คิดถึงแล้วก็ยังห่วงพี่ๆน้องๆที่ยังรอชมผลงานรวมไปถึงยังมีคนถามไทยมาเสมอครับแต่วันนี้กลับมาแล้วนะครับและก็จะทำการเปิดเทอมเปิดเทอมต่อเนื่องต่อเนื่องค่ะยังเป็นเทอมที่2อยู่นะคะยังเป็นมหาลัยใจดีเทอมที่2อยู่นะครับและจากวันนี้ไปจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปนะครับก็จะเปิดเรียนปกติเขาจะนำผลงานเพลงซึ่งไม่อยากเชื่อเลยผลงานที่ยังตกค้างมีเดน่าสนใจ wow. มีชื่อเพลงที่โดนๆมีคนเขียนเพลงที่ดีๆแล้วก็มีท่วงทำนองที่ไพเราะท้าทายและก็น่าติดตามมากนะครับค่ะก็หวังว่าจะได้เจอกันค่ะอยากให้แฟนๆรอติดตามเจอกันนะคะทางช่องบ้านครูสลาสัปดาห์หน้าครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องเราไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราค่ะคลิปคลิปใหม่ๆจากเราค่ะ